ัสดีครับพบกับอาจารย์เก่งกาจจงใจพระพร้อมด้วยพรบุพาแก้วสาครในรายการบ้านโหราศาสตร์ภูมิพยากรณ์ค่ะวันนี้ปรับเปลี่ยนเวลานิดนึงนะคะเป็น1ทุ่มถึง1ทุ่ม50นาทีนะคะคุณผู้ชมทางบ้านสามารถรับชมผ่านช่องวาไรตี้ชาแนลกันได้ค่ะรายการของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันช่วงแรกจะเป็นช่วงปรับทิศเปลี่ยนทางค่ะช่วงนี้ก็จะได้ความรู้จากอาจารย์เกกะจงใจพระส่วนจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามชมกันนะคะส่วนช่วงที่2ค่ะเป็นช่วงเปิดสายให้ถามคุณผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะโทรกันเข้ามาสอบถามดวงสดๆกันได้เลยนะคะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะเป็นช่วงโชคดีสัปดาห์หน้าก็จะมาทำนายทายทักให้คุณผู้ชมทางบ้านว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรกันบ้างนะคะส่วนช่วงนี้พักสักครู่ค่ะรายการกันเลยค่ะอาจารย์ค่ะมีคนสงสัยว่าเรื่องชื่อเนี่ยค่ะมีอิทธิพลกับเรายังไงคะอาจารย์ชื่อเหนือดวงค่ะเพราะว่าเราจะทำธุรกิจหรือจะไปเข้าสมัครงานหรือจะสมัครเข้าเรียนเนี่ยไหมเราใช้ชื่อหรือใช้ดวงใช้ชื่อค่ะบอกว่านี่ผมดวงดีเนี่ยผมไม่ต้องสอบได้ไหมไม่ได้ต้องสอบจะต้องมีชื่อมีสกุลค่ะเป็นคนมาจากไหนอ่ะค่ะไม่จะเป็นคนเถื่อนนะถ้าเป็นคนเถื่อนก็ไม่มีชื่อสกุลในทะเบียนบ้านฉะนั้นจะมีอิทธิพลมากฉะนั้นเราสามารถเอามาพยากรณ์วิเคราะห์ได้เลยอย่างชื่อหนึ่งคนเนี่ยถอดเลขศาสตร์ได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ได้เลยอย่างเช่นชื่ออาริยาอย่างเงี้ยจ้ะทำไมได้เลข24เออจะหมายความว่าไงคะจ้ะก็24ดาวเลข2ดาวจันทร์ค่ะเลข4ดาวพุธค่ะดาวคู่นี้เป็นดาวคู่มิตรค่ะอยู่ด้วยกันแล้วดีส่งเสริมกันค่ะว่า2กับ4บวกกันแล้วเป็น6 6ก็ดาวศุกร์มันเป็นกลุ่มดาวบาปบาวดาวสุภเคราะห์ค่ะให้คุณเสร็จแล้วอ่างตัวหน้ามันก็อิทธิพลเลข66อยู่ก็6เป็นเกษตรค่ะก็ทำให้ด้านบันเทิงด้านศิลปะด้านต่างความคิดจินตนาการเหมาะสมดีแล้วส่วนเลข2ก็เป็นดาวจินตนาการดาวแห่งความเพ้อฝันค่ะเสร็จแล้วก็จะมีดาวพุธเข้ามาอีกนั่นเป็นดาวประพันธ์ดาวเป็นนักเขียนนักพูดเมื่อมาอยู่กันเนี้ยก็อยู่ในกลุ่มที่ดีค่ะเอาไหมเสร็จแล้วยังมียอยักษ์เลข8ราหูมาอยู่กับเลข6ก็เป็นราชาโชคโอ้โหก็ส่งเสริมทำให้มอมเมาคนได้ง่ายอย่างนี้ต้องไปเปิดผับเปิดบาร์ป่ะคะอาจารย์ก็เจ๋งทำไมอะคะเพราะมันเลข6อ๋อต้องเป็นเลข8ใช่ไหมคะถูกต้องมันต้องใช้ให้ถูกไงแล้วอย่างคนสมัยก่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาแบบคุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อให้มันชื่อโดดๆเนี่ยชื่อเขียวชื่อขาวอย่างเงี้ยมันก็ไปตามนั้นก็อิทธิพลเลขเขียวกับขาวไงแล้วนามสกุลมีผลไหมคะอาจารย์ก็ทั้งตระกูลถ้านามสกุลนี่มันครอบทั้งตระกูลใช้ทุกคนเนี่ยค่ะถ้ามันไม่ดีก็ไม่ดีทั้งตระกูลเช่นว่าตระกูลนี้มันตกเลข3ค่ะตระกูลนี้ขัดแย้งแต่แยกก็ไม่ช่วยกันตัวใครตัวมันพี่น้องจะแยกทะเลาะกันแยกกันแยกมรดกกันทะเลาะกันค่ะไม่กลมเกลียวกันถ้าตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยเลขที่มีอิทธิพลกับนามสกุลหรือชื่อเงี้ยเลขไหนที่ควรหลีกเลี่ยงคะอาจารย์ไม่เอาไม่เอาเลย378เนี่ย378แล้ว00เกี่ยวไหมคะอาจารย์0มันแค่เสริมถ้า0อยู่กับ5ก็ดีค่ะเสริมให้5มีพลังอีกเท่าตัวค่ะถ้ามาอยู่กับ7ก็เสริมเลข7ให้ดุร้ายไปอีกเท่าตัวศูนย์มันอยู่กับใครก็ได้ค่ะเพราะศูนย์มันอยู่กับหนึ่งก็เป็นสิบแต่ถ้าลบหนึ่งออกก็เป็นศูนย์ค่ะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งร้อยลบหนึ่งตัวเดียวออกศูนย์สองตัวไม่มีอะไรเลยว่างเปล่ามันขยายไงค่ะฉะนั้นมันถึงบอกมันเสริมเห็นไหมค่ะต้องเข้าใจอิทธิพลตัวเลขค่ะอาจารย์คะเอพรจะถามอะไรนะลืมไปละคนที่แบบเปลี่ยนชื่อใหม่เงี้ยค่ะแล้วสะกดแล้วมันอ่านไม่ออกอ่ะนั่นแหละชีวิตจะเริ่มมีปัญหาแล้วก็เริ่มแรกแล้วขนาดชื่อคุณเองยังอ่านไม่ออกแล้วคุณจะไม่ให้คนอื่นเขารู้เรื่องคุณได้ยังไงมันทำอะไรก็ไม่เจริญก็คือแบบว่าไปเปลี่ยนตามหมอดูไงไม่ได้หรอกไม่ใช่แต่ว่าเขียนหน้าอ่านไม่ออกเดี๋ยวนี้ก็ไปหาหมอเน็ตหมออินเทอร์เน็ตเออนั่นแหละคนแล้วก็จะบอกชื่อนี้ดีไม่ดีก็เอาไปตั้งอย่างนี้ก็เจ๊งเลยสิคะอาจารย์แต่ไม่ได้ดูวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดมีผลคือต้องเกี่ยวกับธาตุด้วยใช่ไหมคะใช่จะต้องดูในดวงว่าในดวงขาดธาตุอะไรค่ะแล้วดูทักษะว่าดาวอะไรเด่นค่ะแล้วก็ดึงออกมาใช้
ง่ายง่ายไม่มีอะไรยากง่ายนิดเดียวแต่ถ้าอย่างคนจีนเนี้ยจางเขาจะเชื่อเรื่องโหราศาสตร์มากเชื่อมากเลยฮวงจุ้ยเชื่อมากเพราะว่าถอดนามสกุลมาแต่ละท่านนี่แบบ50มั่งแบบเลขสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะเขาคัดเลยเขาคัดเลยแล้วไปดูพวกเศรษฐีรวยๆดิตกเลขดีๆก็เลข5เลข9เงี้ยค่ะแล้วยังเด็กเกิดใหม่เงี้ยจะเราสามารถจะตั้งชื่อให้เขาก่อนได้มั้ยก่อนกําหนดได้มั้ยก่อนเกิดไม่ได้ยังไม่รู้ว่าเกิดวันอะไรเลยก็เรากําหนดผ่าได้ไงจ้ะตอนนี้เราเป็นมนุษย์ไม่ใช่เทวดาเด็กมันจะเกิดต้องให้ฟ้าเขากำหนดมาแล้วอย่ามนุษย์จะไปประกวดเขาจะต่ำสูงเห็นไหมเหมือนกับไอ้กรรมกรเนี่ยมันมานั่งที่ผู้จัดการเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงอัดไหมเอออัดไปนั่งโน่นนี่มันที่ผู้จัดการเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันนั่นแหละเราไปแย่งที่เทวดาก็ไม่พอใจฉะนั้นที่บอกว่าทำอะไรต้องรู้จักที่ต่ำที่สูงค่ะแล้วชื่อดีนี่ส่งเสริมกับชีวิตยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ทำให้ส่วนมากจะทำแต่เรื่องดีๆเรื่องดีๆยังไงขยายความนิดนึงอาจารย์คือว่าเรื่องอบายมุขไอ้เรื่องสิ่งที่มันผิดกฎหมายอะไรดีมันจะไม่กล้าทำจะให้เป็นคนจิตใจดีอยู่ในสิ่งมันคือหมายถึงว่าไอ้ดาวที่มันมาเป็นดาวฝ่ายสุภเคราะห์ไงค่ะดาวผู้ดีอ่ะดาวดีอ่ะมันก็เลยไม่ทำชั่วฝ่ายพระเอกนางเอกว่างั้นเถอะพอดาวชั่วมามันคิดจะทำอย่างดีอย่างอะไรชั่วๆทั้งนั้นคิดไม่ถึงมันจะทำได้แต่มันทำได้เรื่องชั่วๆมันทำได้หมดอย่างเช่นขายยาบ้าขโมยรถขโมยโทรศัพท์เออทุกอย่างอะไรที่มันชั่วๆทำได้หมดใช่ไหมเพราะอิทธิพลเลขมันให้ต้องบอกว่าชื่อนามสกุลมีอิทธิพลมากสามารถแยกคนได้เลยแยกแยะคนแบ่งประเภทได้เลยจะครบไหมครบแล้วถ้าอย่างสาวประเภท2เปลี่ยนชื่ออย่างนี้ล่ะจ๊ะเปลี่ยนไม่ได้ในบัตรมันยังเป็นชื่อเดิมอยู่ก็เขาจะเปลี่ยนน่ะค่ะทั้งเขตก็ไม่ให้เปลี่ยนค่ะถ้าบอกยังเป็นนายอยู่นี่เราบอกว่านายอะไรนายมันผู้หญิงชื่ออะไรนายวารีเออชื่อวารีผู้ชายเขาก็มีเอาจริงเหรอจ๊ะชื่อได้วารีก็ได้นายอารยาคือเขามองเขาเห็นหน้าบ้านนี่เธอที่ชื่อนางสาวนะไม่ใช่ชื่อนายเขาไม่ยอมเหรอคะต้องแปลงเพศแล้วถึงจะยอมก็ไม่ยอมในใบเกิดบอกผู้ชายค่ะไม่ได้เครื่องเจริญเขาให้ออกกฎหมายเมืองนอกเขาออกกฎหมายแล้วเปลี่ยนได้ค่ะนี่เวลาไปเมืองนอกเขาเรียกบอกเราแต่งหน้าผู้หญิงใช่ไหมค่ะพอเขาดูพาสปอร์ตปั๊บอ้าวนี่มิสเตอร์เดี๋ยไม่ให้เหรออาจารย์แก้ผ้าดูเลยถอดดูที่ว่าข้างในไปไหนอ้าวแล้วถ้าอยากไปเกาหลีเนี้ยตอนไปนี่หน้าอย่างกับปลวกเลยนะอาจารย์กลับมาได้สวยหล่อแล้วทำไงอาจจะเข้าประเทศไม่ได้ก็ตรวจ DNA ไม่ได้เหรออาจารย์ก็อยู่ตม.กันแล้วกันอยู่ในด่านกัดกันคนแล้วกันว่าคนนี้อาจจะปลอมแปลงมาค่ะลำบากนะธรรมชาติเนี่ยอาจารย์ขาอย่าง SMS เนี่ยอย่างคุณคณิษฐาใช่ไหมคะอาจารย์คณิษฐาเนี่ยอาจารย์ได้ความหมายเท่าไหร่คณิษฐาค่ะคณิษฐาก็454391ใช่ไหมค่ะก็10 13 17 17 22 26ค่ะคุณคณิษฐาเป็นคนยังไงคะอาจารย์26ก็2ก็6ก็เป็นคนฉลาดค่ะทำอะไรก็ค่อนข้างจะเข้าคนง่ายค่ะเป็นตัวของตัวเองแต่พอ26เป็น8แล้วนิสัยใจดื้อดื้อเงียบเลยใช่ไหมดื้อรั้นไม่เคยยอมฟังใครยึดตัวเองเป็นหลักค่ะเห็นไหมแล้วอย่างคุณที่สองนี่เสาวรสค่ะอาจารย์เสาวรสก็ได้24 ก็ดีค่ะแต่ว่ามันดีแต่มันเหนื่อยเพราะมีสอเสือสองตัวเจ็ดหนีบหลังเลยเหนื่อยคู่เลยเหนื่อยมากนะฮะเหนื่อยแต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อมาไหมเพราะว่ามันได้เลข24ใช่เพื่อวันจันทร์ค่ะใช่ไม่มีสละใช่วันจันทร์วันจันทร์เสาวรสนะค่ะก็โอเคนะแต่ว่าเจ็ดมันหน้าหลังอย่างนี้เกี่ยวกับสุขภาพด้วยไหมอาจารย์ต้องระวังอาจจะป่วยแบบเรื้อรังค่ะป่วยแล้วหายยากค่ะอย่าให้ป่วยอย่าให้ป่วยต้องห้ามป่วยมนุษย์ห้ามได้เหรอคะอาจารย์ได้อยู่ที่เราไงคืออะไรก็แล้วแต่ครับมันอยู่ที่เราอาหารกับอารมณ์เนี่ยทำให้ป่วยค่ะอย่าไปเครียดกินอาหารให้ตรงเวลาค่ะอะไรที่มันย่อยยากอย่ากินอย่างเช่นหน้าฝนนี่ก็ให้กินสัตว์บกค่ะหน้าหนาวก็ให้กินสัตว์ปีกค่ะ
แล้วก็หน้าฝนก็กินสัตว์น้ำนี่หน้าร้อนเนี่ยตอนนี้กินสัตว์บกอันนี้ตอนนี้หน้าฝนเนี่ยคือหน้าร้อนให้กินสัตว์น้ำค่ะคือถ้ากินให้ถูกต้องตามฤดูเนี่ยกินตามฤดูกาลเนี่ยแล้วมันก็จะไม่เจ็บป่วยทำไมก็ไม่ให้กินสัตว์น้ำหน้าฝนทำไมล่ะคะจ๊ะฝนตกมันช้าเอาไว้เชื้อโรคต่างๆบนแผ่นดินลงไปในน้ำปลามันก็ไปกินค่ะแล้วมันอยู่ในท้องมันอย่างตอนนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปเอาปลามากินแล้วมันนี้มันเราก็เอาปลากินเราก็จะได้ที่มันติดกับปลาด้วยแล้วเราก็ป่วยมันเป็นสังเคราะห์ออกไปแล้วเหรออาจารย์ไม่มีไม่มีฮะไม่มีเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นช่วงเปิดสายให้ถามนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ